คำนี้นี่อาจจะทริกเกอร์คนหลายคนแต่ว่าก็เป็นคำที่พูดกันมานานนะครับโดยเฉพาะยิ่งหลังจากช่วงปี2014ก็มีคำนี้เกิดขึ้นแล้วก็ช่วงปี2017ก็ถูกใช้แพร่หลายขึ้นคือคำว่า shitcoin นะครับจริงๆแล้วก่อนที่จะมีคำว่า shitcoin เนี่ยมันจะมีคำว่า altcoin หรือว่าที่ย่อมาจากคำว่า alternative coins คำว่า alternative coin ก็คือเหรียญอื่นๆนอกเหนือจาก bitcoin นั่นเองเพราะว่า bitcoin เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญแรกนะฮะเป็นเงินไร้ศูนย์กลางตัวแรกแต่ว่าหลังจากที่บิตคอยน์เกิดขึ้นก็มีคนพยายามที่จะสร้างเหรียญที่โฆษณาว่าดีกว่าบิตคอยน์จะเป็นเงินที่ดีกว่าบิตคอยน์จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าบิตคอยน์เหรียญเหล่านี้เรียกตัวเองว่า alternative coin เป็นเหรียญทางเลือกนั่นเองแต่ว่าเมื่อเหรียญเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดคือเหรียญเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงแต่กลายเป็นว่าเหรียญต่างๆเหล่านี้ดันมีผู้บริหารมีเจ้าของที่พยายามจะหาทางรวยทางลัดนะครับอาจจะเป็นการสร้างเหรียญโดยการเสกเหรียญให้ตัวเองไว้เป็นจำนวนมากแล้วพยายามปั่นข่าวให้เหรียญต่างๆเนี่ยมีคน follow ขึ้นมามีคนเข้าไปซื้อไปขายจนถูกลิสต์ใน exchange จนมีราคาเมื่อเหรียญมีราคาแล้วก็เอาเหรียญที่เสกไว้ให้ตัวเองเป็นจำนวนมากเนี่ยมาดั้มขายในตลาดเพื่อดึงเงินของผู้ลงทุนออกไปพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมากๆเข้านะฮะชาวบิตคอยเนอร์ทั้งหลายก็เลยมองว่าไอ้เหรียญอัลคอยต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีค่าเลยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นชิตคอยนะครับและเราก็เรียกคนที่โฆษณาแล้วก็รักเหรียญต่างๆเหล่านี้ที่นอกเหนือจากบิตคอยหรือเป็นเหรียญที่มีวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับผู้สร้างเนี่ยว่าเป็นชิตคอยเนอร์หรือเป็นชิตคอยชิลก็คือเป็นคนที่คอยโฆษณาเหรียญเหล่านี้เพื่อให้มีคนหลงเข้าไปซื้อมากขึ้นเพื่อปั่นราคาให้แพงขึ้นและในที่สุดคนเหล่านี้ก็จะเทสิ่งที่เขามีอยู่เทเหรียญที่เขาเสกไว้ให้ตัวเองที่เขาไม่ได้ซื้อแล้วไม่ได้แลกมาด้วยความยากลำบากเนี่ยให้กับตลาดแล้วเขาก็เอาความร่ำรวยของคนที่เข้ามาซื้อที่หลังไปนั่นเองไม่ใช่ทุกเอาคอยจะเป็นชิตคอยจริงแล้วนิยามคำว่าชิตคอยมันแล้วแต่ว่าคุณเป็นบิตคอยแม็กซิมอลิสต์ขั้นไหนถ้าคุณเป็นบิตคอยแม็กซิมอลิสต์คุณจะบอกว่าทุกเหรียญนอกเหนือจากบิตคอยคือชิตคอยชิตคอยที่ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นเงินดอลลาร์แต่ว่าถ้าเราเป็นบิตคอยเนอร์เฉยๆเราอาจจะมีการพิจารณาว่าเหรียญไหนเป็นชิตคอยจริงๆต้องบอกว่าจากเจตนารมณ์ของเหรียญเหล่านั้นนะครับเหรียญที่บิตคอยเนอร์หลายคนไม่พิจารณาว่าเป็นชิตคอยแต่หลายคนก็พิจารณาว่าเป็นชิตคอยนะยกตัวอย่างเช่นเหรียญอย่างไลท์คอยดอจคอยนะครับหรือว่าโมเนโรทำไมถึงไม่เรียกว่าเป็นชิตคอยเพราะว่าหลักๆเลยคือเหรียญเหล่านี้เนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพรีไมล์พรีไมล์คือการเสกเหรียญให้กับเจ้าของผู้สร้างเหรียญขึ้นมาก่อนไม่มีบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทเจ้าของที่จะได้กำไรจากมูลค่าของเหรียญเหล่านี้ไม่ว่ามันจะขึ้นลงอย่างไรมีการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใสมีโค้ดเบสที่เป็นโอเพนซอร์สแล้วก็มีคอมมูนิตี้ของ developer ที่มีความหลากหลายกระจายตัวและไม่ได้มีใครมีเสียงที่โดดเด่นกว่าคนอื่นและสามารถที่จะชักจูงทิศทางของมันได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะฮะเหรียญต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความแข็งแกร่งเหมือนกับบิตคอยน์แล้วเมื่อเวลาผ่านไปด้วยความที่เขาขาดความแข็งแกร่งบางครั้งทำให้เขาต้องมองหาการรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นเหรียญอย่างเช่นเอาคอยเองนะฮะก็มีการตั้งในส่วนของมูลนิธิเอาคอยซึ่งมีสิทธิ์มีเสียงในการชี้แนวทางอนาคตของเอาคอยมากกว่าเสียงของคอมมูนิตี้อื่นๆซึ่งก็ทำให้เป็นเหรียญที่มีความเซ็นทรัลไลซ์มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญอย่างโมเนโรเองก็มีทีมพัฒนาที่เป็นทีมที่เซ็นทรัลไลซ์แล้วก็เป็นทีมที่ทำงานให้กับบริษัทโมเนโรเหรียญอย่างโดจคอยเองเมื่ออีลอนมัสก์เข้ามาก็ทำให้มีคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ของอีลอนมัสก์เข้ามาปั่นราคาเหรียญขึ้นลงนะทำให้มันเสียความดีเซ็นทรัลไลซ์ของตัวมันไปเยอะพอสมควรก็ทำให้จริงๆแล้วอาจจะไม่มีเหรียญไหนที่ไม่ใช่ชิตคอยแต่ก็มีเหรียญที่ชิตน้อยกว่าเหรียญอื่นๆนั่นเอง